สวัสดีครับผมปรมาสแขวงเมืองจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมเมื่อพูดถึงโปรแกรมนำเสนองานหรือว่าโปรแกรมในการสร้างแอนิเมชันที่ใช้ในการงานนำเสนอนะครับหรือว่าการสร้างมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนพวกนี้นะครับมีหลากหลายโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนามัลติมีเดียนะครับซึ่งมีอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะใช้งานได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็สามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับนั่นก็คือโปรแกรม Powtoon เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโปรแกรม Powtoon เป็นยังไงนะครับสำหรับโปรแกรม Powtoon นะครับ Powtoon เนี่ยเป็นโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันนะครับซึ่งตัวโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมันเป็นยังไงนะครับตัว Powtoon เนี่ยก็คือเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถสร้างงานนำเสนอนะครับเน้นการสร้างวิดีโอในรูปแบบการ์ตูนสั้นๆนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความน่าสนใจให้กับมัลติมีเดียของเราให้กับงานนำเสนอของเรานะครับแล้วทำไมต้องใช้ PowtoonPowtoon นะครับสามารถที่จะทำงานได้หลากหลายรูปแบบนะครับสามารถที่จะใช้งานได้ฟรีนะครับโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นแล้วก็เพียงแค่เรามีอีเมลแอดเดรสหรือไม่ก็สามารถที่จะล็อกอินผ่าน Facebook หรือว่าตัว Gmail ได้นะครับซึ่งสามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับนอกจากนี้นะครับง่ายต่อการแก้ไขซึ่งตัวโปรแกรม Powtoon นี้นะครับเราจะมีการแก้ไขออนไลน์นะครับถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถจะเข้าไปแก้ไขได้เลยนะครับซึ่งมีการเข้าถึงได้ง่ายโดยใช้อีเมลแอดเดรสของเราตรงนั้นนะครับนอกจากนี้นะครับโปรแกรม Powtoon นี้สามารถที่จะสร้างงานที่เป็นอินโฟกราฟิกได้แบบเคลื่อนไหวได้นะครับอินโฟกราฟิกเป็นเคลื่อนไหวเป็นยังไงนะครับซึ่งปกติอินโฟกราฟิกถ้าเรามีแต่เป็นภาพเราก็จะยังบางทีอาจจะดูยังไม่น่าสนใจถ้าเป็นอินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหวได้ก็จะทำให้งานของเรานั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับในการสร้างวิดีโอให้น่าสนใจด้วยภาพเคลื่อนไหวต่างๆนะครับอย่างแอนิเมชันอย่างตอนนี้ที่เราเห็นเป็นรูปตัวการ์ตูนเคลื่อนไหวได้นะครับซึ่งจะมีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกใช้งานได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้งานของเรานี้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับมีกราฟิกสำเร็จรูปนะครับให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นตัวของการแทรกสัญลักษณ์ต่างๆนะครับการแทรกรูปภาพการแทรกกล่องข้อความซึ่งมีกราฟิกสำเร็จรูปตรงนี้ให้เราเลือกใช้ได้งานอย่างหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งตัวโปรแกรมนี้ก็มีให้เราเลือกนอกจากนี้นะครับในตัว Powtoon นี้สามารถที่จะอัปโหลดงานนะครับผ่าน YouTube สามารถเอ็กซ์พอร์ตงานผ่าน YouTube แล้วก็สามารถที่จะเห็นได้อย่างเวอร์ไวนะครับอย่างทั่วไปเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าดูได้นะครับแต่ว่าถ้าเราในการใช้งานได้ฟรีอาจจะมีตัวโลโก้ Powtoon ติดอยู่นะครับเป็นยังไงบ้างครับเราก็ได้รู้จักกับตัวโปรแกรม Powtoon บ้างพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราจะมาดูว่าตัวโปรแกรม Powtoon นั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็มีวิธีการล็อกอินการเข้าไปใช้งานได้อย่างไรนะครับ